นอกจากปัญหาเศรษฐกิจของลาวกำลังเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วนะคะเพราะว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19ปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้ลาวก็ต้องเผชิญกับเรื่องของน้ำมันแพงปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินกีบของลาวอ่อนค่าด้วยค่ะสถานีบริการน้ำมันไหลแห่งในจังหวัดหนองคายมีประชาชนจากฝั่งลาวซึ่งส่วนใหญ่มาจากนครหลวงเวียงจันทร์เดินทางมาเติมน้ำมันเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกเติมน้ำมันเต็มถังทั้งเบนซินและดีเซลโดยรถที่ชาวลาวนำมาเติมน้ำมันจะมีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถตู้รถบรรทุกขนาดเล็กสาเหตุเนื่องจากตอนนี้ในประเทศลาวเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการสอบถามชาวลาวที่มาเติมน้ำมันบอกว่าราคาน้ำมันที่ขายในนครหลวงเวียงจันทร์ตอนนี้น้ำมันเบนซินพิเศษจะอยู่ที่ลิตรละ 23,000 กีบหรือ 52.82 บาทสตางค์น้ำมันเบนซินธรรมดาลิตรละ 18,500 กีบหรือ 41 บาทส่วนน้ำมันดีเซลลิตรละ 18,160 กีบหรือ 40.35 บาท35สตางค์ชาวลาวบางส่วนบอกว่ามาทำธุระและท่องเที่ยวในไทยโดยก่อนกลับก็จะแวะเติมน้ำมันเต็มถังและขับกลับไปใช้ที่ลาวได้ทั้งสัปดาห์และเมื่อน้ำมันหมดก็จะกลับมาเติมน้ำมันที่จังหวัดหนองคายซึ่งอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์เพียง25กิโลเมตรเท่านั้นทั้งนี้ลาวนำเข้าเชื้อเพลิงจากประเทศไทยเป็นหลักรองลงมาเป็นเวียดนามและจีนซึ่งใน4เดือนแรกของปีนี้มูลค่าการนำเข้าน้ำมันจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวโดยปีที่แล้วนำเข้าประมาณ 6,500 ล้านบาทแต่ปีนี้ต้องจ่ายมากขึ้นโดยมูลค่าการนำเข้าเพิ่มเป็น 1,943 ล้านบาทราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับเงินกีบอ่อนค่าและเงินสำรองระหว่างประเทศน้อยปัจจัยเหล่านี้ทำให้ลาวนำเข้าน้ำมันได้เพียง20ล้านลิตรต่อเดือนทั้งที่ความต้องการใช้งานในประเทศสูงถึง120ล้านลิตรเงินกีบของลาวนั้นอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องโดยต้นปีที่ผ่านมาเงิน1บาทแลกเงินกีบได้ประมาณ333กีบและตอนนี้ปรับขึ้นมาเป็น387กีบแม้ว่าสถานการณ์ในลาวจะดูน่ากังวลจนบางคนเกรงว่าอาจจะเกิดการจลาจลเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในศรีลังกาแต่อาจารย์ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าสถานการณ์ของลาวนั้นแตกต่างจากศรีลังกาเราจะพบว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในศรีลังกาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุหลักที่คัดแคลนเงินตราต่างประเทศนะครับสาเหตุที่2คือการบริหารกิจการเศรษฐกิจที่ผิดพลาดนะครับทําให้เกิดวิกฤตต่างๆแล้วก็อีกเรื่องนึงที่การพึ่งพาต่างประเทศมากจนเกินไปเรื่องต่อมาก็คือสปป.ลาวขาดแคลนเงินตราต่างประเทศไหมคําตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการค้าระหว่างประเทศของสปป.ลาวเนี่ยสปป.ลาวส่งออกสินค้าที่สําคัญที่สุดคือพลังงานนะครับโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าซึ่งปกติเวลาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ทำการซื้อขายไว้เป็นระยะยาว5ปี10ปี20ปีนะครับเพราะนั้นเงินไหลเข้าเนี่ยเป็นไหลเข้าโดยตลอดอยู่แล้วนะที่ผิดพลาดเพราะพรรคการเมืองเท่าที่ดูเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ลาวเองนะครับหรือที่เราเรียกว่าพรรคประชาชนปฏิวัติเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดำเนินนโยบายต่างๆไปได้อย่างปกตินะครับแล้วก็นโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ดีนะครับไม่ได้มีอะไรที่สะดุดนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากคือเรื่องกับดักหนี้ที่ลาวกู้เงินจากจีนมาสร้างโรงงานไฟฟ้าและเส้นทางรถไฟที่เชื่อมจีนกับลาวซึ่งมีมูลค่ารวม 13,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่า2ใน3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแต่ประเด็นนี้อาจารย์ปิติมองว่าไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเนื่องจากโครงการดังกล่าวถือเป็นการร่วมทุนระหว่างลาวกับจีนซึ่งทั้ง2ประเทศจะต้องแบกรับภาระร่วมกันอยู่แล้วครับเรื่องของกับดักหนี้เนี่ยครับเราต้องเข้าใจโครงสร้างของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนนะครับหลายๆคนก็จะไปห่วงกังวลเรื่องของบริษัทรถไฟลาวจีนใช่ไหมครับว่าโอ๊ยลาวไปกู้เงินมาแล้วถ้าเกิดรถไฟมันเดินไม่ได้อย่างปกติไม่มีผู้โดยสารหรือว่าไม่สามารถเชื่อมเส้นทางเข้ามาในประเทศไทยได้เนี่ยอย่างนี้ก็ขาดทุนสิโครงการรถไฟฟ้าลาวจีนเนี่ยมันเป็นโครงการร่วมลงทุนมันเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลลาวโดยให้บริษัทที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่า Special Purpose Vehicle อันนี้บริษัทรถไฟลาวจีนเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจร่วมกันนะครับโดยฝ่ายจีนถือหุ้น 70% ฝ่ายลาวถือหุ้น 30% เพราะฉะนั้นถ้ากิจการนี้มันขาดทุนสมมุติขาดทุน100บาทคนที่ต้องรับภาระ
ใช้หนี้7ที่1ที่100บาทขาดทุนเนี่ยก็บริษัทของรัฐบาลจีนก็รับไป70บาทบริษัทของรัฐบาลลาวก็รับไป30บาทนะครับก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่สามารถบริหารจัดการได้นะล่าสุดมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลลาวกำลังพิจารณาสั่งซื้อน้ำมันราคาย่อมเยาจากรัสเซียเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสวนทางกับนโยบายของฝั่งยุโรปและอีกหลายประเทศที่ประกาศลดหรือระงับการนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียทำสงครามในยูเครน